รู้จักเพื่อไทยรวมพลังส่งส.ส.เขต2คนได้ทั้งคู่ล้มแชมป์เก่าเมืองอุบลราชธานีเผยพร้อมร่วมรัฐบาลรู้จักเพื่อไทยรวมพลังส่งส.ส.เขต2คนได้ทั้งคู่ล้มแชมป์เก่าเมืองอุบลราชธานีเผยพร้อมร่วมรัฐบาลจับมือกับฝั่งประชาธิปไตยเปิดนโยบายพรรคถือเป็นผลเลือกตั้งที่สร้างความเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเมื่อพรรคเพื่อไทยรวมพลังคว้ามาได้2ที่นั่งทั้งที่ส่งผลสมัครลงเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเพียง2พื้นที่และเอาชนะได้ทั้ง2เขตโดยสามารถเอาชนะตัวเต็งอย่างพรรคเพื่อไทยได้อย่างขาดลอยโดยในเขต3อาจารย์ดอนมดแดงอำเภอตาลสูงอำเภอม่วง30อำเภอเหล่าเสือโกกนางทิมพการพลสมัครผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยรวมพลังเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 29,858 คะแนนเอาชนะนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบจากพรรคเพื่อไทยที่ได้ 22,020 คะแนนส่วนที่เขต10อำเภอทุ่งศรีอุดมอาจารย์น้ำขุ่นอำเภอน้ำยืนอำเภอสำโรงยกเว้นตำบลสำโรงตำบลโคกก่องตำบลบอนอำเภอเดชอุดมเฉพาะตำบลทุ่งเทิงนายสมศักดิ์บุญประชมสามารถคว้าไปได้มากถึง 59,007 คะแนนเอาชนะแชมป์เก่าอย่างนายสมคิดเชื้อคงจากเพื่อไทยที่ได้ไป 18,644 คะแนนอย่างขาดลอยช็อกอุบลพักม้ามืดเพื่อไทยรวมพลังส่งแค่2เขตล้มเพื่อไทยได้ส.ส.ทั้งหมดสำหรับพรรคเพื่อไทยรวมพลังเดอะรีพอร์เตอร์เคยสัมภาษณ์นายสวัสดิ์พวงพรศรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาระบุว่าพรรคเพื่อไทยรวมพลังเป็นพรรคท้องถิ่นของพี่น้องคนอีสานถึงแม้เป็นพรรคตั้งใหม่แต่หัวใจยิ่งใหญ่จะทำงานเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรพี่น้องคนอีสานนายสวัสดิ์กล่าวว่าในฐานะคนรุ่นใหม่อายุ29ปีไม่ได้ดูแต่นโยบายของคนรุ่นใหม่พร้อมเป็นตัวกลางโซ่ข้อกลางประสานระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่จริงพรรคเพื่อไทยรวมพลังส่งผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน19คนและไม่ส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากนายสวัสดิ์อายุเพียง29ปีจึงจะถามความเห็นคนในพรรคว่าเห็นด้วยกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคใดก็จะไปร่วมด้วยเพราะนโยบายพรรคอื่นก็ดีเช่นเดียวกันนายสวัสดิ์ยืนยันว่าจะจับมือร่วมรัฐบาลกับฝั่งประชาธิปไตยเนื่องจากส.ส.มาจากประชาชนจึงต้องฟังประชาชนเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีสัญลักษณ์ของพรรคมีความคล้ายคลึงกับพรรคอื่นแปลว่าจะเสนอภาพพรรคพี่พรรคน้องหรือไม่นายสวัสดิ์ตอบว่าเป็นคนละพรรคกันแต่ว่าเป็นความเห็นของสมาชิกแล้วทางทีมงานของพรรคชอบแบบนี้ทุกคนก็ช่วยกันคิดมาวันนี้ผมก็มาฮอดแล้วกรุงเทพมหานครพี่น้องมาทีมงานมาขับรถมาจากอุบลราชธานียังบ่อได้นอนก็มีนะครับ10กว่าชั่วโมงนะครับจึงอยากฝากให้พี่น้องอยู่ทางอุบลราชธานีเป็นกำลังใจให้เฮาให้พรรคเพื่อไทยรวมพลังของเฮานะครับของคนบ้านเฮาอีหลีนะครับสำหรับนโยบายพรรคเพื่อไทยรวมพลังมีดังนี้ปลดหนี้กำหนดให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นเสมือนโรงพยาบาลหนี้ของเกษตรกรโดยวิธีการโอนหนี้และหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้จากเจ้าหนี้โอนไปอยู่ในโรงพยาบาลหนี้ทันทีและผ่อนชำระหนี้คืนโดยปลอดดอกเบี้ยด้านการศึกษาเรียนฟรีปริญญาตรีมีงานทำสร้างอาชีพในชุมชนส่งเสริมธุรกิจ SME ธุรกิจออนไลน์ลดความเหลื่อมล้ำปฏิรูปที่ทำกินยกเลิกสปก.กทบ. 0.5 ที่ราชพัสดุที่หมดสภาพความเป็นป่าและมีประชาชนอาศัยอยู่โดยออกเป็นโฉนดทุกแปลงสร้างนวัตกรรมเกษตรไทยปฏิรูปภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มผลผลิตด้านสาธารณสุขยกระดับอสม.
ให้เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยประจำหมู่บ้านทัพกำปั้นหอบก้าวทองกลับไทยเตรียมลุยเอเชียนเกมคัดตัวไปโอลิมปิกทัพกำปั้นมวยสากลทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันจันทร์ที่วันที่15พฤษภาคมด้วยผลงาน9เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยมีนายพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเดินทางมาต้อนรับพร้อมด้วยพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพลอากาศเอกระพีพัฒน์หลาบเลิศบุญประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและด็อกเตอร์พรจิตอรัญญกานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยทองสุขและครอบครัวนักกีฬาให้การต้อนรับประกาศเดินหน้าต่อศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณประชาชนจีนในเดือนกันยายนนายพิชัยชุนหวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเผยว่าพอใจภาพรวมและผลงานทีมมวยสากลทั้งชายและหญิงที่ได้9เหรียญทองสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้5เหรียญทองเป้าหมายต่อไปคือเอเชียนเกมและเป็นการควอลิฟายโอลิมปิกด้วยถือว่าเป็นงานหนักแต่ต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดและพร้อมที่สุดเพื่อคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสในปีหน้าด้านโค้ชอ้วนตะวันมุ่งพิงกลางหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชาติไทยเผยว่าดีใจที่ทำได้เกินเป้าหมายส่วนการตัดสินภาพรวมในครั้งนี้ถือว่าดีมีเพียงแค่รุจการคู่เดียวที่คอยตัดเตือนนักมวยไทยหลายครั้งหลังจากนี้ปล่อยนักกีฬาไปพักผ่อนหาครอบครัว1สัปดาห์แล้วกลับมาซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมโดยใช้ชุดผสมระหว่างชุด4เกมและชุดชิงแชมป์โลกคัดเอาคนที่ดีที่สุดไปแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศยอมรับว่ากดดันอยู่เหมือนกันแต่จะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อให้ได้โควต้ามากที่สุด